็ให้กำลังใจทีมเหมือนเดิมครับสำหรับประธานสโมสรอย่างคุณเนวินชิดชอบรวมถึงภรรยาอย่างคุณกรุณานะครับครับครับจังหวะนี้คิสปิมลองยิงโอ้บอลชนเสาเอาได้ทีนึงเดี๋ยวถูกเปิดจัดมาลูกนี้ไปติดทางเชกินี่ครับโอกาสของบุรีรัมย์นี่จะมาทุก3นาทีนะครับคิสปิมได้ยิงไกลก่อนครับประมาณ25หลาครับเล็งแล้วก็ยิงโอ้โหผู้ชนเสาเต็มๆเลยครับมาไม่ทันเลยครับวัฒนชัยแล้วจังหวะต่อเนื่องเนี่ยทางผู้เล่นบุรีรัมย์เนี่ยมีฟ้องเอาแฮนด์บอลด้วยนะครับให้ที่สัสลักอ้าวจ่ายลูกนี้เปิดไม่ดีครับไปติดทางอภินัทนะครับเอซีอัปโปจะพลิกติดดูเก้านะครับพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรบุรีรัมย์ขึ้นมาครับที่อัดคูให้ลูคัสคิสปริมเปิดมาลูกนี้ได้โขกแต่ว่าบอลไปตรงตัวครับจังหวะขึ้นมงของสุภชัยใจเด็ดโอ้โหจังหวะเปิดมาให้ของคิสปริมครับให้มงโล่งๆแล้วนะครับดูครับบอลจากคูนะครับคิสปริมแทรกไปรับบอลทางด้านขวาแล้วหยอดเข้ามาจังหวะมงมันน้ำหนักได้นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ออกซ้ายออกขวานะครับบอลไปตรงตัววัฒนชัยครับคว้าไว้ได้ขึ้นบกของสุภชัยบอลยาวลูกนี้อ่ะวัดทะลุมาถึงบิโซลี่ครับให้ต่ออ่ะแล้วครับซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วหลุดเลยครับลูกนี้ล็อกเสร็จแล้วจิ้งบอลโอ้โหไม่เข้าครับโอ้สุภชัยบอกทำไมไม่คืนครับสัสลักบอกจ่ายมาอย่างนี้นี่จริงแล้วครับไม่คืนแล้วครับโอ้ไปล็อกเข้าขวานะครับสัสลักแต่ว่าคนนี้ออกมาไวครับวัฒนชัยครับเอามาปิดมุมไว้ได้แล้วก็เสียไปแค่ลูกเตะมุมครับดูครับตอกส้นมาแล้วครูไหลมาให้สุภชัยโล่งเลยครับสัสลักเลือกล็อกเข้ามาแล้วโอ้โหนี่เดินออกมาแล้วยิงเลยติดขาครับแล้วเพื่อนเราก็อยู่2คนแต่จังหวะนี้นี่เป็นสัสลักนี่ยังไงก็ต้องใส่ไว้ก่อนแล้วครับแล้วล็อกจนโอ้โหเสียเพื่อนไปหมดแล้วกองหลังแต่ว่าต้องชมวัฒนชัยสะทองจันทร์ครับโอ้โหออกมาบล็อกพอดีแต่ถ้าสัสลักนี่ไหลให้กับสุภชัยนี่ประตูเปิดโล่งเลยนะครับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับธีรธรบุญมาทันได้มาให้กำลังใจที่เหมือนเดิมครับสำหรับประธานสโมสรอย่างคุณเนวินชิดชอบรวมถึงภรรยาอย่างคุณกรุณานะครับคิสปิมแทงมาที่สุภชัยโอ้เปิดสวยแล้วครับแต่บอลย้อนหลังเลยยกดูดีแล้วได้จิ้มด้วยโอ้โหกลายเป็นบังและบังไม่มิดนะครับแนวรับของนครปฐมก็ไปพลาดเล่นกัน2คนครับสุภชัยกับบิสซอรี่ครับนี่ครับบิสซอรี่ดีดให้แล้วสุภชัยตัดมาให้โอ้โหบังไม่มิดจริงๆครับแหมยังดีที่ว่าออกมาไวนะครับทางวัฒนชัยที่ผ่านมา9นาทีนี่บิวดามีโอกาสยิงตกกรอบ3ครั้งแล้วนะครับไปถึงบิสซอรี่กลับมาที่คิสปิมครับเปิดลูกนี้แล้วครับทางซ้ายมาสัสลักได้เล่นสัสลักหักมาแล้วจังหวะนี้มีจิ้มครับผู้สินบอกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผู้สินจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะของลูคัสคิสปิมทากุอิโตครับให้ครับสัสนพงศ์ถือหลังกลับมาครับเสร็จกันใหม่เกมบุกของนครปฐมก็ต้องพยายามเก็บบอลพยายามเล่นกับบอลบ้านะครับจะตั้งรับอย่างเดียวนี่มันลักษณะเหมือนรอโดนแล้วครับทางฝั่งนครปฐมคือกลับมาครับศาสนพงษ์ให้เชกินี่ปริญญาฝากบอลให้ณัฐนันท์ครับเปิดไม่ผ่านติดธีรธรเริ่มจะกรอกบอลได้บ้างครับเจ้าถิ่นดูจังหวะเปิดมาครับแล้วก็สัสลักเนี่ยได้เปิดย้อยกลับมาให้นะครับแล้วเนี่ยครับที่กระแทกกันนิดนึงครับนัดทีกับคริสปิมครับแต่โดนบอลนะครับจิ้มโดนบอลแหมถ้าจิ้มไม่โดนบอลนี่จังหวะต่อเนื่องที่เกี่ยวขาเลยนะครับครับจังหวะนี้คริสปิมลองยิงโอ้บอลชนเสาเอาได้ทีนึงเดี๋ยวถูกเปิดจัดมาลูกนี้ไปติดทางเชกินี่ครับโอกาสของบุรีรัมย์นี่จะมาทุก3นาทีนะครับมาอีกแล้วครับคราวนี้เปิดโด่งมาแล้วก็บอลเลยมาสุภชัยดีดคืนหลังสั้นไปหน่อยครับมาแต่ฟอร์มก็โดนแขนผู้เล่นนครปฐมผู้สินไม่ว่าอะไรเอาละครับดูความเร็วของทากุอิโตะโอ้แต่ว่าทามินัสแล้วทากุอิโตะไปดึงเสื้อครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะสักครู่นี้ครับที่คริสปิมได้ยิงไกลก่อนครับ
ประมาณ25หลาครับเล็งแล้วก็ยิงโอ้โหผู้ชนเสาเต็มๆเลยครับมาไม่ทันเลยครับวัฒนชัยแล้วจังหวะต่อเนื่องเนี่ยทางผู้เล่นบุรีรัมย์เนี่ยมีฟ้องเอาแฮนด์บอลด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้สินยังไม่ให้ยิงยัดอีกทีนึงนี่ครับเหมือนจะโดนแขนหรือเปล่าครับมีถือว่าปั่นแต่ว่าจังหวะนี้ก็ถ้าโดนแขนก็ไม่น่าได้เพราะโอ้โหเชกินี่ก็ไม่รู้จะเก็บแขนยังไงแล้วนะครับคือถ้าเก็บแขนขนาดนี้ถ้ายังโดนแฮนด์บอลก็ต้องตัดแขนทิ้งครับอู๋แต่ผู้ตัดสินเช็คนะครับแต่จริงก็ลักษณะของอาเมอาเลเชกินี่นะครับก็คือเนี่ยเก็บแขนครับคือลักษณะเนี่ยเป็นบอลทูแฮนด์นะครับดูอย่างอ้าวแต่ว่าน่าจะขึ้นผิดนะก็ไม่ได้เป็นลูกจุดโทษนะครับเช็คผ่านไปเรียบร้อยอ้าวสัสลักเจอกับนัททีไปได้ด้วยครับสัสลักหมุนกลับมาให้ธีรธรปั่นโอ้ลูกนี้ไม่ดีครับเปิดโด่งเสียโอกาสไปครับหาแล้วครับมีโอกาสบ้างอาทิตย์เบิกหันไปมองเพื่อนไม่ขึ้นมาเลยครับต้องรอนิดนึงม้วนทีนึงก่อนอาทิตย์เบิกให้กับทาคุอิโตะทาคุอิโตะครับเล่นกับนัทนันนัดที่แทงมาลูกนี้อาทิตย์เบิกไหลโอ้โหไม่หลุดเอายังได้อยู่แล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหโอกาสลุ้นประตูของนครปฐมครับทาคุอิโตะครับต้องดูว่าติดปลายมือของศิวรักษ์เทศสูงเนินหรือเปล่าครับโคจังหวะแทงของอาทิตย์เบิกครับดูครับบอลไปติดกองหลังบุรีรัมย์แต่ว่ามาเข้าทางของทาคุอิโตะได้ยิงโอ้โหจะเล่นเสาแรกครับนี่ครับติดธีรธรสกัดไม่ดีครับมาเข้าทางอิโตะยิงเดี๋ยวต้องดูว่าโดนปลายมือของศิวรักษ์หรือเปล่าครับคือเจตนาของอาทิตย์เบิกเนี่ยการจะไหลให้เลซิอาโปนะครับกลายให้บอลไปติดผู้เล่นบุรีรัมย์ครับแล้วก็ทาคุอิโตะเติมมาพอดีเลยครับไม่ได้เตะมุมครับจังหวะนี้เอาเคลียร์เปลี่ยนจุดแล้วให้มาที่สัสลักยังเปิดไม่ได้ครับต้องคืนคิสปิมปั่นมาลูกนี้โดนโขกทิ้งแถว2มีมาซัดไม่ตรงครับโอ้โหโอกาสอีกครั้งของดิออนคูสครับก่อนหน้านี้ได้มงครับคราวนี้วิ่งมาซัดด้วยขวาบอลเล่จังหวะเดียวเลยครับลูกศูนย์เหมือนยังไม่ค่อยเข้าจังหวะเท่าไหร่ครับมองออกมาครับนาทีแล้ววิ่งมาตะบันครับ25หลาได้แต่ว่าออกไปเยอะพอสมควรครับเขาซิสจอนคูแตะต่อสวยมากคริสปิมได้ซัดตัวนี้1-0ไปเลยครับโอ้โหมาลูกนี้ถือว่าทำกันยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะที่ออนคูครับไหลให้กับลูกค้าคริสปิมแล้ววิ่งมาซัดเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้จังหวะวิ่งสอดมาแล้วหัวด้วยขวาเต็มข้อครับแม่สวยงามครับลูกนี้ของลูกค้าคริสปิมครับส่งให้บุรีรัมย์เต็ดขึ้นนำเลยครับ1-0ครับหลังจากที่ใช้เวลาบุกอยู่สักพักนึงครับในครึ่งหลังประตูที่2ในไทยลีกฤดูกาลนี้ของคริสปิมครับดูครับจังหวะเซตบอลกันนี่ครับเขาสิทธิ์ให้ครูและครูดีต่อเร็วเลยครับไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับวิ่งมาคนเดียวเลยแล้วโอ้โหตามมาช้าครับผู้เล่นของนครปฐมดูครับแล้วยิงเต็มแรงเลยครับตามมาไม่ทันครับทางด้านของอภินัทครับบอสิทธิ์เซฟครับทางด้านของวัฒนชัยประตูปลดล็อกของผู้ดำในเกมนี้ครับ1-0เอาจนได้ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ครับในฤดูกาลนี้ของคริสปิมก็ถือว่ากลับมาเล่นครึ่งหลังไม่นานนะครับแม่จังหวะสุภชัยเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเปิดตักกลับมานี่เข้าศีรษะกีเบบีโซลี่ครับหนีเป็น2-0แล้วครับโอ้จังหวะสวนกลับของผู้ดำทำได้สวยมากนะครับจากรับลูกแต่บุมดีๆครับสวนกลับมาเล่นกันไม่กี่จังหวะครับเป็นคริสปิมไหลให้สุภชัยก่อนเปิดให้กับมิโซลี่ครับบ่งเข้าไปครับ2-0นาทีที่75ครับประตูที่12ในฤดูกาลนี้ของมิโซลี่ด้วยนะครับย้ำว่าเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงเล็ก2แต่ว่านครปฐมเนี่ยเดี๋ยวจะโวยจังหวะนี้ครับคือฟ้องว่ายกเท้าสูงเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยคือมองว่าเป็นจังหวะที่คริสปิมชิงจังหวะเล่นได้ก่อนแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องเช็คนิดนึงนะครับว่าจะล้ำหรือเปล่าครับจังหวะของสุภชัย
ดูเหมือนจะมีนัททีคนนึงครับที่ยืนอยู่ตัวสุดท้ายครับแต่ว่าต้องเช็คไลน์กันอีกทีครับเพราะว่ามุมกล้องเนี่ยมันเอียงครับถ้าเปิดมาเนี่ยรออยู่แล้วนะครับบ่งเข้าไปเลยครับทางพิซโซลี่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยทีมผู้ตัดสิน VAR นะครับต้องเช็ค2จุดนะครับเช็คจังหวะที่ลูกาคริสปิมเนี่ยไปชิงตัดบอลมาได้ว่าฟาวล์หรือเปล่าแล้วก็เช็คจังหวะว่าสุภชัยใจเด่นก่อนที่จะเปิดให้บิโซลี่ม่งเนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่านะครับเนี่ยครับก็ VAR วันนี้คุณชัยเลิศงามสมกับคุณราชันดาวังปานะครับก็กำลังให้ข้อมูลสื่อสารกับผู้สิทธิ์ที่1นะครับคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติคือจังหวะแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่คริสปิมเหมือนจะยกเท้าสูงนะครับจังหวะที่2เนี่ยต้องดูว่าสุภชัยล้ำหน้าหรือเปล่าครับผ่านทั้ง2จุดนี่ครับเรียบร้อยครับผ่านทั้ง2จุดแล้วจะเป็นประตูที่2ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้โหถ้าจะเป็นประตูที่ตอกย้ำเลยนะครับนำ 1-0 ยังไม่ชัวร์ครับแต่ 2-0 กับเวลาที่เหลือนี่ต้องบอกว่าตรงนี้3คะแนนครับ